ปกติแล้วพวกเราถ่ายวิดีโอกันแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ในวันนี้เราจะมาถ่ายแบบนี้กันสิ่งที่ผมจะมาพูดในวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด2หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกข้อแตกต่างระหว่างวิดีโอแนวนอนกับแนวตั้งทำไมเราต้องมาถ่ายวิดีโอแนวตั้งกันข้อที่2ข้อควรระวังเทคนิคในการถ่ายวิดีโอแนวตั้งมาที่ข้อแรกทำไมเราต้องมาถ่ายวิดีโอแนวตั้งสำหรับการถ่ายวิดีโอแนวนอนเนี่ยมันก็มีข้อดีนะครับคือว่าทำให้เห็นมุมที่กว้างกว่าแต่ถ้าระวังคอมโพสิชันไม่ดีคนจะไม่รู้ว่าควรจะโฟกัสตรงไหนคือจุดที่ต้องสนใจเพราะฉะนั้นวิดีโอแนวตั้งเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการที่ทำให้เราเนี่ยรู้ว่าควรจะมองตรงไหนคนดูรู้ว่าต้องโฟกัสตรงไหนอีกทั้งในตอนนี้เนี่ยยังมีแพลตฟอร์มที่มาแรงมากๆอย่าง TikTok ที่เอื้อให้ทุกคนเนี่ยหันมาถ่ายวิดีโอแนวตั้งแบบง่ายๆแถมเท่ต่างหากทุกคนเลยหันมาสนใจวิดีโอแบบแนวตั้งกันและข้อสุดท้ายที่เถียงกันไม่ได้เลยนะครับคือคนส่วนใหญ่ในตอนนี้หันมาใช้มือถือกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราถ่ายวิดีโอที่เหมาะสำหรับคนใช้มือถือเนี่ยก็คงจะดีใช่ไหมล่ะครับคนใช้มือถือเนี่ยก็ไม่ต้องคลิกจอและที่สำคัญคือโพสต์ของเราเนี่ยจะมีพื้นที่ในการมองเห็นมากขึ้นถ้าปกติเนี่ยที่เป็นแนวนอนเนี่ยก็จะมีพื้นที่นิดเดียวใช่ไหมครับแต่พอเป็นแนวตั้งเนี่ยก็ต้องใช้เวลามากขึ้นในการที่จะเลื่อนผ่านไปข้อที่2เทคนิคและข้อควรระวังในการถ่ายวิดีโอแนวตั้งสำหรับเทคนิคต่างๆที่ใช้ในวิดีโอแนวนอนเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ในวิดีโอแนวตั้งได้เหมือนกันตั้งแต่การเปิดกริปการวางของไว้อยู่ตรงกลางหรือการใช้กดรัวเตอร์สเนี่ยก็สามารถใช้ได้ก็คือการวางของไว้ที่4จุดนี้แต่ที่สำคัญคือไม่ว่าจะถ่ายอะไรก็ตามนะครับต้องมีพื้นที่ว่างนิดนึงให้รู้สึกว่ามันไม่อึดอัดหรือแน่นจนเกินไปอีกทั้งเรายังสามารถใช้เทคนิคหรือทรานซิชันต่างๆที่เราใช้ในวิดีโอแนวนอนได้แต่สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะใช้ทรานซิชันอะไรดีพวกเราเคยทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับทรานซิชันไปแล้วก็ไปย้อนดูกันนะครับต่อมาก็คงจะมีคนสงสัยใช่ไหมครับว่าเราถ่ายแบบแนวนอนมาแล้วมาบีบได้ไหมมันก็ได้ครับแต่คุณภาพของวิดีโอของเราเนี่ยจะลดลงไปแบบมหาศาลเลยเรียกว่าเปิดมาที่คือภาพแตกแน่นอนและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากๆที่เราต้องคิดถึงตลอดเวลาในการถ่ายเลยนะครับคือรูปแบบของวิดีโอของเราเป็นแบบไหนแพลตฟอร์มที่เราจะใช้คือแพลตฟอร์มอะไรอย่างเช่นใน Instagram เนี่ยก็จะมีอัตราส่วน2แบบใช่ไหมครับคือ1:1กับ4:5ไม่ได้เหมือนกับที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้คือ9:16เพราะฉะนั้นคิดอยู่ตลอดว่าเราต้องการขนาดวิดีโอขนาดไหนเอาไปลงในแพลตฟอร์มอะไรเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังเพราะว่าของสำคัญของเราเนี่ยตกขอบแต่ในการถ่ายวิดีโอแนวตั้งเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อเสียนะครับมันมีข้อเสียอยู่เพราะเราก็ทดลองมาแล้วก็คือว่าเราพยายามจะยัดจุดโฟกัส2จุดที่ใหญ่ๆเข้าไปในเฟรมพร้อมกันมันทำให้เฟรมเนี่ยดูแน่นเกินไปดูไม่ดูเรื่องวิธีแก้เนี่ยคือการถอยไปใช่ไหมครับแต่การถอยไปเนี่ยทำให้เราเสียรายละเอียดที่เราต้องการจะโฟกัสไปก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอแนวตั้งทุกคนก็เลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับวิดีโอเหมาะสมกับแพลตฟอร์มของตัวเองแล้วกันเหมือนเดิมนะครับถ้าอยากจะแชร์ผลงานหรือพูดคุยกันเนี่ยก็สามารถไปที่กลุ่มของพวกเราได้เลยขอให้ทุกคนกล้าที่จะเจริญสำหรับวันนี้สวัสดีครับ